รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 นรอพบกันที่นี่นะครับแล้วก็สวัสดีเป็นครั้งที่2สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตาม Facebook Live ของเราตั้งแต่เช้า 10:00 นนะครับช่วงเช้าคุยกับคุณแบงค์ครับอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ธีรันกุลคุณแบงค์มองว่าหุ้นเนี่ยเป็นเทคนิคอลรีบาวด์แล้วก็ต้านแรกคือ1640ต้านต่อไปคือ1680เพียงแต่ต้านแรกเนี่ยยังไม่ผ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันต่อว่าเอ๊ะวันนี้จะเด้งเนี่ยเด้งได้แค่ไหนนะครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายล่าสุดเนี่ยผ่านไปแล้วประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วสำหรับการเปิดตลาดภาคบ่ายยังไม่ถึง 30,000 ล้านเลยนะครับยังไม่ถึง 30,000 ล้านเลยแรงซื้อขายไปไหนเห็นโบรกต่างชาติบอกหุ้นเราดีแล้วหุ้นเราไม่แพงหุ้นเราจะได้รับผลกระทบจากเทรดวอร์น้อยหน่อยเอ๊ะทำไมเมาบ้านเราขออภัยรายย่อยบ้านเรายังคงรอดูท่าทียังไม่เข้ามารับอันนี้น่าคิดน่าสนใจนะครับทั้งประเด็นการรีบาวจะเด้งขึ้นมาได้สักขนาดไหนระยะกลางและยาวหุ้นไทยยังเป็นขาลงอยู่ไหมมูลค่าการซื้อขายที่ขาดหายไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆมาถอดรหัสกันทีละประเด็นนะครับลงลึกกันทีละบรรทัดเลยสำหรับ Money Shot ในช่วงนี้นะครับ15นาฬิกากับอีก14นาทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวก 9.05 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,635 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 30,000 กับอีก902ล้านบาท3961ล้านบาทนะครับถือว่ายังเบาบางเลยเป็นอย่างนี้มาสักพักแล้วนะครับส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดซื้อขายอันดับ1ปตท.จำกัดมหาชน49บาท75สตางค์บวก2บาทคาดกันว่าผลประกอบการไตรมาส2จะออกมาสวยและอันดับ2ครับเป็น KTC บัตรกรุงไทยเมื่อวานชนเพดานนะครับวันนี้ยังคงขึ้นต่อราคาล่าสุด30บาทบวก1บาทอันดับที่3เป็น AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน61บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนมีคุณผู้ฟังที่รักของเราสนใจ AOT ด้วยนะครับจะเล่นดีไหมจะเก็บดีไหมหรือควรจะรอเดี๋ยวมีคำตอบมาฝากนะครับอันดับที่4เป็นหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์124บาท50สตางค์บวกขึ้นมา1บาท50สตางค์ผมคุยกับหลายโบรกถามว่าแบงค์เด่นๆที่ผลประกอบการจะออกมาสวยมีแบงค์ไหนบ้างขออภัยไม่มีไทยพาณิชย์นะครับแต่ว่าจะเป็นหุ้นที่เด่นจุดอื่นไหมหรือทางเทคนิคจะฟื้นขึ้นมาดีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวตามดูนะครับเพราะว่าหลายโบรกหลายสำนักรวมทั้งระดับเซียนๆเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันก็ได้ส่วนซื้อขายอันดับ5เป็นหุ้นของ PTT Global Chemical จำกัดมหาชน76บาท25สตางค์บวกขึ้นมา1บาท50สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก15นาทีนะครับคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวคุณแพรพิไลฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับคุณแพรพิไลบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานสวัสดีครับนะครับขอทราบแนวต้านแนวรับของ AOT ด้วยแสดงว่ากำลังเล็งอยู่นะครับเดี๋ยวจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยสำหรับ AOTท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนอีกท่านหนึ่งคุณประกิตนะครับคุณประกิตถาม KTC รับได้แถวไหนจะถือยาวได้หรือไม่คุณประกิตช่วยลงทะเบียนให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนะแล้วจะรีบจัดคิวตอบให้นะครับคุณผู้ฟังก็ฝากคำถามมาได้นะครับเวลาสงสัยเก็บไว้มันอัดอั้นนะครับฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัว
ชิญได้เลยนะครับและวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับฟังดีๆมีรางวัลมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่5เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบียอนเรื่องรวมสุดยอดธรรมสุทาพระมหาสมปองรางวัลที่4เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Life Balance เรื่องเก่งภาษาญี่ปุ่นเที่ยว6มิตินะครับรางวัลที่3ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่องขายไอติมให้เอสกิโมผมว่าเล่มนี้น่าอ่านนะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนก็ตามเนี่ยนะครับคุณคือนักขายทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าคุณจะขายอะไรอ่ะคุณจะขายความน่าเชื่อถือในตัวเองคุณจะขายผลงานเฉพาะตัวหรือคุณจะขายชิ้นงานขายโฆษณาให้บริการให้บริษัทหรือขายสินค้าอะไรก็ได้นะครับหลักการนี้ผมว่านำไปปรับใช้ได้หมดนะน่าอ่านมากนะขายไอติมให้เอสกิโมอ่ะนะครับคล้ายๆกับเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นี่คือสุดยอดคู่มือการขายไม่ว่าจะขายอะไรให้ใครก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่3น่าอ่านมากรางวัลที่2ครับเป็นหนังสือจากติ้งบียอนเรื่องเล่นหุ้นกำไรไม่เสี่ยงด้วย DCA นะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำและรางวัลที่1ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่อง40แทคติกพิชิตหุ้นนะครับพบกับสุดยอดแทคติกการทำกำไรในตลาดหุ้นและทั้ง5รางวัลก็จะได้รับกระปุกออมสินรถเคลื่อนที่จากธนาคารออมสินทั้ง5รางวัลเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังดีๆมีรางวัลในช่วงแรกนี่แหละครับติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้ครับทาง Audi ใช่ไหม Audi มีข่าวดีขอแป๊บนะครับAudi ข่าวดีต้องพูดซะหน่อยฉลอง Audi Thailand ยอดขายทะลุ 1,000 คันซื้อรถ Audi รุ่นใดก็ได้รับทันทีกองทุน LTF มูลค่า 100,000 บาทนะครับได้ทั้งรถได้ทั้งกองทุนพร้อมลดหย่อนภาษีพิเศษสุดรับข้อเสนอผ่อน 0% ทุกรุ่นที่โชว์รูม Audi ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็น Audi New เพชรบุรีก็020234888ถ้าเป็น Audi Center Thailand 027658888หรือถ้าจะเป็น Audi พัทยา0381978888สนใจลองติดต่อได้เลยดีใจด้วยนะครับ Audi Thailand ยอดขายทะลุ 1,000 คันไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนช่วงนี้ครับสดตรงไปที่นักวิเคราะห์นะครับรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับสไตล์เกาหลีหน่อยนะครับไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเกินแค่นี้รู้เลยใครนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณภพชัยพัฒราวิทย์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณภพชัยสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรปฏิเสธตรงไหนว่าไม่จริงหรือเกินเลยมีไหมฮะเปิดโอกาสเมื่อกี้แอบฟังอยู่แอบอมยิ้มอยู่เหมือนกันนะครับว่าพี่จุ๋มหนานี่แม่พูดความจริงทุกคำเลยนะครับทำไมพูดความจริงได้ครบถ้วนขนาดนี้ไม่ปฏิเสธเลยไม่ปฏิเสธเลยนะฮะเอางี้ครับขอดูเรื่องโวลุ่มก่อนครับเนี่ยตอนนี้บ่าย 3:20 แล้วเนี่ยใช่เนี่ยอีกประมาณสักชั่วโมงนึงเนี่ยนะใช่ฮะจะปิดการซื้อขายอยู่แล้วมูลค่าการซื้อขายเครื่องมือผมไม่ผิดใช่ไหมตอนนี้ 31,649 ล้านบาทครับผมคำถามคือมูลค่าการซื้อขายหายไปไหนครับคุณภพชัยแหมนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวเลขออกมาก็ตอนแรกผมก็นึกว่าเครื่องผมค้างเหมือนกันแต่ผมฟังมาก็เท่ากันนะฮะถ้าถามว่าหายไปไหนเองทีนี้ผมก็อยากจะหาคำตอบเหมือนกันนะครับว่าหายไปไหนกันเหมือนกันนะครับว่าทำไมมูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันช่างดูเบาบางอะไรเช่นนี้นะครับแต่ว่าจริงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่สะท้อนได้อย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ผมว่าพี่ยุทธานน่าจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าตอนนี้นั่งทำมือกันใช่ใช่นั่งทำมือกันผมคิดว่าตอนนี้เองนักลงทุนเองหลายท่านเนี่ยถ้าบางส่วนที่เขาอาจจะตัดใจนะคัดกันไปก่อนหน้าเนี่ยเขาน่าจะกำลังนั่งทับมือกันอยู่ก็คือตอนนี้ยังอาจจะยังไม่กล้าเท่าไหร่นะครับที่จะเข้าลงทุนในตอนช่วงนี้นะถึงแม้ว่าหุ้นที่เราเด้งๆกันอยู่เนี่ยนะครับหลายตัวเองเนี่ยก็จะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความกังวลช่วงสั้นกันอยู่นะครับว่าการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยจะฟื้นตัวได้สักแค่ไหนนะครับผมก็เลยอาจจะทำใ
นักลงทุนเองก็ยังไม่ค่อยกล้านะครับที่จะซื้อนะส่วนที่บางท่านนะครับที่มีหุ้นกันอยู่หรือยังติดหุ้นกันอยู่ก็ยังไม่กล้าขายกันออกมานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยอมตัดใจขายกันออกไปนะครับซึ่งในส่วนของหุ้นที่ขายบางหุ้นเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ฟื้นตัวกันขึ้นมาเพราะว่ายังไม่มีคนไปรับก็เลยส่งผลให้ตัวมูลค่าการซื้อขายก็ดูเบาๆกันลงไปนะครับแม้ว่าโบรกต่างชาติจะบอกว่าโอ้โหหุ้นไทยถูกแล้วนะครับหุ้นไทยกระทบน้อยจากเทรดวอร์ใช่ครับนะมีพื้นฐานดีด้วยนะก็ยังไม่มารับกันเลยอ่ะใช่ครับสงสัยรู้แก้วหรือเปล่าว่าเนี่ยเชยๆอย่างเงี้ยจะออกของต่อหรือเปล่าหาคนมารับหรือเปล่าเนี่ยก็บางส่วนก็อาจจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับนะครับก็บางส่วนก็อาจจะเป็นเพราะว่ารายย่อยบ้านเราก็เก๋าเกมขึ้นนะใช่หรืออะไรนะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วนะประสบการณ์เพียบนะครับเพราะฉะนั้นการจะ wait and see เพื่อรอคอยความชัดเจนก็ไม่ผิดใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับนะครับรอให้ชัดก่อนก็ได้นะใช่ครับเล่นในจังหวะของเราใช่ครับเล่นในโซนของเราอ่ะนะครับค่อนข้างเซฟนะครับใช่ครับเล่นในโซนของเราแต่ว่าอย่าไปเล่นโซนสูงมากแล้วกันครับผมครับทีนี้ครับมาดูการรีบาวหน่อยนะครับครับพอดีเมื่อเช้าคุยกับค่ายสีส้มค่ายสีส้มก็บอกว่าเนี่ยนะวันนี้เป็นเทคนิคอลรีบาวต้านแรก1640ครับต้านต่อมา1680ครับผมเพียงแต่ว่าต้านแรกนี่ยังไม่ผ่านเลยนะฮะทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมองแนวโน้มหุ้นไทยจะเป็นเทคนิคอลรีบาวไหมครับถ้าเด้งเนี่ยจะเด้งได้ไกลสักแค่ไหนครับครับผมก็มองเป็นเทคนิคอลรีบาวเหมือนกันนะฮะคือถ้าลองดูในไทม์เฟรมเล็กๆนะฮะผมใช้ไทม์เฟรม60นาทีแล้วกันนะฮะก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนการแกว่งซิกแซกขึ้นนะครับในกรอบขาขึ้นตรงนี้อยู่นะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยดัชนีเนี่ยที่ลงไปแถวๆสักบริเวณ1617 1618ตรงนั้นก็เป็นกรอบด้านล่างพอดีเลยนะฮะกรอบด้านล่างพอดีพอเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงประมาณสักบ่าย 3:00 นที่แตะตรงแถวๆสัก1617ได้ปุ๊บก็มีการดีดรีบาวด์กันขึ้นมาลงและเด้งใช่ลงและเด้งมาซึ่งก็เป็นกรอบด้านล่างพอดีนะฮะวันนี้ก็เลยมีการดีดรีบาวด์กันต่อได้นะครับคือถ้าในระยะสั้นก็เรียกได้ว่ามีการรีบาวด์กันขึ้นมานะฮะส่วนถ้ามองกันในระยะกลางๆนะครับก็คือใช้ตัวไทม์เฟรมเดย์ฮะหรือว่าไทม์เฟรมระดับวันเนี่ยก็ยังคงเห็นเป็นขาลงอยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยดัชนียังคงต้องอาศัยนะเรื่องของการรีบาวด์กลับเกิดขึ้นมานะครับก็มองว่าดัชนีเนี่ยจะดีขึ้นนะครับถ้าว่ามีการผ่านนะครับสักบริเวณ1645 1650ก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับถ้าว่าผ่านตรงนี้กันขึ้นไม่ได้เนี่ยภาพทางเทคนิคก็จะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้านะครับผ่านแนวนี้ยังไม่ได้นะครับแล้วก็เกิดซ้ำร้ายนะครับหยุดนะครับแถวๆสักบริเวณ1630ตรงนี้ไปนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่ดัชนีนั้นเนี่ยจะมีการไหลลงมากลับมาทดสอบโลของเมื่อวานอีกทีนึงก็คือที่แถวๆสักบริเวณ1617กันอีกครั้งนึงครับผมงั้นผมสรุปอย่างนี้นะครับ1630ไม่ควรหลุดวันนี้ใช่ครับ1630ไม่ควรหลุดนะถามว่าหลุดแล้วไงหลุดก็ไปเจอกัน 1,600 ต้นๆเลยใช่ฮะนะครับถามว่ากรอบบนเนี่ยจะเด้งได้ไกลแค่ไหนครับผมคุณพบบอกว่าขอเกทับหน่อย ขอขึ้นไปสัก1645แถวนั้นครับถึง1650ใช่ครับเด้งขึ้นมาแถวนี้ได้จะค่อนข้างดีใช่ครับแต่ก็ต้องทำใจยอมรับนะว่าแนวโน้มระยะกลางและยาวหุ้นไทยยังเป็นขาลงนะครับใช่ครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องลุ้นกันต่อนะครับผม1640ให้ผ่านซะก่อนเถอะนะใช่ฮะแล้วก็ไป1645 1650นะครับใช่ครับเอาละครับก่อนจะมาดูกลยุทธ์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับคุณพบครับตัวปตท.ครับ49.50 บาทบวก1.75 บาทครับทั้งที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกล่าสุดมันปรับลงใช่เอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนี้ล่ะครับนะฮะคือจริงๆเนี่ยนะคือถ้าในส่วนของปตท.เองนะครับก็เรียกได้ว่ามีส่วนที่มันหนุนอยู่อาจจะซองสัก 2-3 ส่วนด้วยกันก็คือทั้งในส่วนของตัวปตท.สผ.ด้วยนะฮะตัวลูกใช่ฮะตัวลูกด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งทางของตัว PTTGC ด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวไทยออยมาเกี่ยวข้องกันด้วยนะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวลดลงมานะครับแต่ว่าก็อาจจะยังได้ทางด้านของพวกอย่างทางด้านของตัวพวก
ปิโตรเคมีพวกนี้เข้ามาหนุนด้วยนะครับอีกอย่างนึงนะก็คือถ้าดูกันทางด้านของภาพทางเทคนิคเองเนี่ยปอทางด้านของปตท.เนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับที่ว่าสวยก็คือตอนนี้ราคาในวันนี้นะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยอ๋อขึ้นโซนสวรรค์แล้วใช่ใช่เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่200วันเขาบอกว่าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยโซนนรกนะใช่แถวไหนครับผมแต่ถ้าเกิดปีนขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่200วันได้ใช่เขาบอกว่าเป็นโซนสวรรค์ใช่และปตท.ก็ทะลุโซนเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ใช่เพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยอยู่ที่48.75วันนี้ก็คือทะลุมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเทคนิคสวยนะครับใช่ถือว่าเทคนิคสวยอินดิเคเตอร์เนี่ยนะต้องบอกว่าหนุนส่งนะครับใช่ครับผมแล้วคาดว่าผลประกอบการไตรมาส2/61ของปตท.จะออกมาสวยไหมครับครับผมก็คิดว่าน่าจะออกมาใกล้เคียงกับไตรมาสแรกแล้วกันนะครับไตรมาสแรกออกมาค่อนข้างดีนะครับไตรมาสที่2นี้อาจจะดูทรงๆกันไปนะครับเพราะว่าโอเคในส่วนของตัวปตท.สผ.เองเนี่ยผลการดำเนินงานก็จะออกมาค่อนข้างที่จะทรงๆตัวเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของตัว PTTGC เองนะครับอาจจะอ่อนตัวกันลงไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าทางด้านของตัวธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็โรงกลั่นเองเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวกันลงไปนะครับผมมุมมองจากทางเอเชียพลัสตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของปตท.ครับคือต้องบอกงี้ว่าเป็นท่าในเชิงของเทคนิคนะครับก็สามารถที่จะซื้อเก่งกำไรได้นะครับคำแนะนำคือซื้อเก่งกำไรนะครับใช่ครับผมราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับครับถ้าราคาเป้าหมายที่เหมาะสมอยู่ที่54บาทนะครับ54บาทนะครับเป็นราคาทางพื้นฐานนะครับครับถ้าเป็นเทคนิคระยะสั้นๆต้านต่อไปเท่าไหร่ครับถ้าต้านต่อไปนะครับถ้าทางเทคนิคเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ50บาท50สตางค์นะครับ50บาท50สตางค์เป็นแนวต้านทางเทคนิคระยะสั้นนะครับใช่ครับส่วนราคาเป้าหมายพื้นฐานปตท.อยู่ที่54บาทนะครับใช่ครับผมขออีกตัวได้ไหมได้เลยครับเหมือนขอหวยเลยนะครับผมนะฮะ KTC นี่เป็นไงครับติดต้องบอกว่าติด4วันนึงครับวันรุ่งขึ้นชนเพดานวันนี้ขึ้นต่อนะขึ้นต่อครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไกลสักขนาดไหนมีสิครับทางเอเซพัสมอง KTC แนวโน้มเป็นยังไงครับครับอันนี้ต้องขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนเลยครับว่าพอดี KTC เรายังไม่ได้ทำการศึกษาหุ้นตัวนี้อยู่นะฮะก็อาจจะต้องพูดในเชิงของปัจจัยทางเทคนิคแล้วกันเอาเทคนิคเป็นหลักแล้วกันครับครับผมนะครับก็ในส่วนของ KTC ขึ้นมาแรงนะฮะก็วันก่อนหน้าลงไปฟลอร์นะฮะอันนี้ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาต่อนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยมองทางด้านของตัวแนวต้านเอาไว้เป็นต้านแรกก็คือแถวๆสักบริเวณ31บาทนะครับก็เป็นต้านแรกนะซึ่งถ้าว่าผ่าน31บาทไปได้เนี่ยก็จะขึ้นไปต่อนะครับถึงบริเวณ32บาท50สตางค์ตรงนี้ก็คือจะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับผมส่วนแนวรับนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งรับเลยนะฮะแต่ว่าถ้าว่าจะเข้าไปเน้นเรื่องของการกินกำไรนะฮะก็อาจจะมารับแถวๆสักบริเวณ27บาท28สตางค์ก่อนนะครับผมถ้าจะรับนะและเล่นเก่งกำไรทางเทคนิคนะครับให้ปลอดภัยหน่อยก็รอรับแถวๆ27บาท25สตางค์ใช่ครับแนวต้านแรกทางเทคนิคคือ31บาทถ้าทะลุได้ไปเจอกันป้ายต่อไป32บาท50นะครับใช่ครับสำหรับ KTC บัตรกรุงไทยนะครับคุณผู้ฟังที่รักนะและน่ารักมากคือฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณแพรพิไลกำลังเล็งมากๆเลยฮะตัว AOT ครับครับผมท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับเจอเรือชนเจอเรือชนเจอข่าวรบเกี่ยวกับเรือล่มที่ภูเก็ตครับผมก็ฉุดราคาให้ส่วนเซมาพอควรครับใช่ฮะนะครับมุมมองจากทาง AC Plus เนี่ยมองยังไงสำหรับ AOT ครับครับผมนะก็ในส่วนของ AOT นะถ้าในเชิงปัจจัยพื้นฐานกันก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของตัวถ้าพูดถึงตัวขับเคลื่อนนะครับของผลการดำเนินงานของ AOT ในตอนช่วงนี้อาจจะดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างสนามบินเองที่เขาได้สิทธิ์ในการบริหารที่เป็นตามจังหวัด4แห่งนี้ก็ถือว่ามีรายได้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ได้ช่วยหนุนกำไรทางด้านของตัว AOT สักเท่าไหร่นะฮะอีกอย่างนึงถ้าในส่วนของตัวปัจจัยทางเทคนิคเองนะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันมาเนี่ยก็ดิ่งเลยนะดิ่งเดียวเลยนะแล้วก็เส้น200ดิ่งเลยใช่แล้วก็หลุดโลวันก่อนหน้าด้วยนะครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่64บาท50สตางค์นะครับแล้วก็มาหลุดโลที่บริเวณ62บาทไปด้วยหลุด2หลุดเลยนะครับก็ทำให้ตลาดของราคาเองเนี่ยก็ยังคงดิ่งต่อนะครับผมครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของ AOT ครับก็อาจจะมารอนะครับรอแถวๆสักบริเวณ
ที่แนวรับ60บาทกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าเห็น60บาทแล้วเห็นการฟื้นตัวกันขึ้นมาก็พอที่จะเก็งกำไรกันสั้นๆได้นะครับโดยแนวต้านถัดไปนั้นอยู่ที่บริเวณ62บาท75สตางค์นะครับครับแล้วราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับอยู่ที่72บาทครับผมซื้อเมื่อย่อแล้วไม่หลุด60บาทใช่ครับถ้าไม่หลุด60บาทค่อยทยอยเก็บนะครับครับผมแล้วสามารถที่จะเก็งกำไรระยะสั้นๆแถวๆ62บาท75สตางค์ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมที่ Asia Plus ให้ไว้สำหรับ AOT ก็คือ72บาทนะครับครับนะประมาณนี้นะครับคุณแพรพิไลครับนะเอาละครับและขอแถมอีกตัวก่อนจะไปถึงหุ้นเด่นนะครับขอสั้นๆกันแล้วกันนะครับธนาคารไทยพาณิชย์อ่ะครับผม124บาท50สตางค์บวกบาท50คุยกับโบกไหนไม่มีไทยพาณิชย์เลยว่าเป็นหุ้นเด่นอ่ะแล้วเอเซียพัฒน์มองดีไหมครับไทยพาณิชย์ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับอ้าวแล้วเออร์เน็งไตรมาส2ก็อาจจะน่าจะชะลอตัวลงมานะครับแล้วก็ทั้งปีเองก็ไม่ค่อยดีด้วยคิดว่าผลการดำเนินงานปีนี้น่าจะดรอปลงมาจากปีที่แล้วนะครับผมก็ดูแล้วยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของไทยพาณิชย์ครับก็อาจจะรอนะเรื่องของการประกาศผลประกอบการไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ถ้าเห็นเรื่องของการฟื้นตัวเกิดขึ้นมาก็ค่อยเข้าไปสะสมละกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในแง่พื้นฐานตอนนี้คำแนะนำคือไม่ซื้อนะฮะครับผมอย่างนั้นไม่ซื้อนะครับครับผมไปปิดท้ายกันที่กลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับครับกลยุทธ์นะครับในภาวะตลาดแบบนี้มูลค่าการซื้อขายหายไปครับทำไงดีครับครับผมก็ตอนนี้นะฮะก็ในส่วนของการลงทุนตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็คิดว่ายังไม่ต้องรีบร้อนนะครับมารอเมื่อราคามีการย่อตัวกันลงมาก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็ธุรกิจสะสมหุ้นที่ปลอดภัยนะครับแบบที่ PE ไม่สูงนะครับแล้วก็ปันผลน้อยๆดีกว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้หลายตัวเลยนะครับที่ PE สูงๆเนี่ยจะโดนสอยล่วงกันทุกตัวเลย PE ต่ำๆปันผลสวยๆใช่ฮะอย่างนั้นปลอดภัยกว่าในตอนนี้ปลอดภัยกว่านะครับใช่ครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสขอไม่เกิน2ครับครับผมขอไม่เกิน2ก็ให้2เลยนะครับก็ตัวแรกเป็นทางด้านของตัว LH นะครับในกลุ่มอสังหานะครับใช่ครับ Land and House นะครับครับผมนอกจากปันผลสวยแล้วมีอะไรเด่นครับตอนนี้นะฮะกล้องบอกว่ามีประเด็นเก็งกำไรได้ก็หลายๆท่านก็น่าจะทราบกันแล้วก็คือทางด้านของคุณอนันต์นะฮะที่จะทำการ Tender Offer นะครับที่ราคา 11.80 คืออย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะก็มีตัวที่เป็นตัวการันตีได้ใช่นะครับว่าราคาเนี้ยน่าจะขึ้นไปแถวๆสักบริเวณ 11.80 ได้คือตอนนี้เนี่ยกำลังรอนะเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่7สิงหาคมอยู่ซึ่งก็น่าที่จะผ่านฉลุยนะครับก็เลยคิดว่าราคาตอนช่วงนี้ที่ราคายังพอมีอัพไซด์ที่จะขึ้นไปถึงราคาเป้าที่11.80ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวประคองให้ราคาเนี่ยไม่ร่วงลงมาได้นะครับผมคาดการปันผลปีนี้ของ Land and House เนี่ยยิวเท่าไหร่ครับอยู่ที่ 7% นะครับประมาณ 7% นะใช่ฮะสูงมากนะครับตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ Land and House ครับซื้อครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ13บาท40สตางค์ครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับแนวรับนะครับ11บาท30ครับแล้วถ้าผิดทางแล้วครับก็คัตลอสนะครับที่11บาทครับผมเล็กคอมเมนต์ซื้อ Land and House นะครับใช่ครับแล้วฟังให้ดีนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ13บาท40สตางค์นะครับ13บาท40สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ Land and House นะครับซื้อได้แถวๆ11บาท30ตอนนี้ราคาในกระดาน11บาท40ใช่ฮะแล้วถ้าเกิดหลุด11บาทท้วนให้ขายคัตนะครับครับผมขยับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับครับเป็นธานีครับราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชนครับผมฉายาขวัญใจสิงห์รถบรรทุกใช่ครับตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เลยครับไปชอบอกชอบใจอะไรราชธานีครับครับผมนะฮะก็ในส่วนของธานีเองที่ชอบก็คือเรื่องของตัว earning นะเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่2ของเขาเนี่ยยังคงทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะก็เรียกได้ว่าโดดเด่นในเรื่องของตัวสินเชื่อนะครับที่มีการเติบโตต่อแล้วก็ตัวสเปรดนะครับของส่วนต่างของตัวดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังขึ้นได้ต่อเพราะว่าตัวต้นทุนของเขาเนี่ยดอกเบี้ยของเขาลดลงมาด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วหุ้นอย่างราชธานีลิสซิ่งจะได้รับอานิสงส์ในทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นกับเขาด้วยไหมตรงนี้เองนะก็คือถ้าในส่วนของตัวตรงนี้เองเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวสินเชื่อที่เขาปล่อยเนี่ยมันเป็นสินเชื่อฟิกเรทอยู่นะฮะแต่ว่าตัวต้นทุนของเขาเนี่ยมันเป็นโฟลต์เรทแต่ว่าเพิ่มใช่แต่ว่าอันตรายของธานีเองเนี่ยเขาพยายามที่จะหาช่องทางในการอาจจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่อาจจะมีการล็อกตัวดอกเบี้ยไว้แล้วนะครับผมก็คิดว่าตัวผลกระทบเองเนี่ยน่าจะค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับปันผลสวยไหมครับปันผลถือว่าใช้ได้นะครับประมาณสัก 4% ด้วยกันปันผลติดไม้ติดมือประมาณ 4% นะครับใช่ครับตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของราชธานีลิสซิ่งครับซื้อครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ10บาท10สตางค์ครับรับได้แถวไหนครับแ
ว7.50 บาทครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับก็คัทลอสนะครับที่7.15 บาทครับเล็กคอมเมนต์ซื้อราชธานีลิสซิ่งราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ10.10 บาทนะครับถามว่าซื้อได้แถวไหนนะครับแถว7.50 บาทนะครับแล้วถ้าหลุด7.15 บาทขายคัทนะครับครับผมนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับ Land and House ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม13.40 บาทและราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ10.10 บาทมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณชกชัยครับครับผมนะฮะก็เช่นเคยนะขออนุญาตโฆษณานิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ทางด้านของหลักทรัพย์เอเชียพลัสเองนะก็มีช่องทางให้ติดต่อกันหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางล่าสุดก็คือทางด้านของตัว LINE แอดนะฮะเรามี LINE แอดกับเขาแล้วนะครับก็แอดกันมาเป็นเพื่อนก็แอดกันมาเป็นเพื่อนได้นะครับก็คือพิมพ์คำว่าแอดสายตัวเองวงกลมนะฮะแล้วก็เอเชียพลัสกรุ๊ปนะครับแล้วก็ช่องทางก่อนหน้านี้นะครับที่เราก็เคยประชาสัมพันธ์กันไปนะไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของFacebook นะครับก็เซิร์ชคำว่า Asia Plus Group นะครับแล้วก็ช่องทางในส่วนของตัว YouTube ด้วยชื่อเดียวกันนะฮะแล้วก็เรามีแอปพลิเคชันนะครับสำหรับทางของลูกค้าของ Asia Plus นะครับให้สามารถติดตามอ่านบทวิเคราะห์แล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับสำคัญได้ทันท่วงทีผ่านทางแอปพลิเคชัน ASP Smart นะครับเป็นค่ายที่เวลาวิเคราะห์ทีทาง Facebook Live เนี่ยเหมือนบอยแบนด์เลยนะฮะเหมือนบอยแบนด์นะคึกคักเข้มข้นนะฮะทั้งเนื้อหาด้วยแล้วก็รูปแบบหน้าจอนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณภพชัยครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภพชัยพัฒนาวิทย์ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวก่อนพักครับทำตามสัญญามีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลนะครับมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลคำถามถามว่าบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ Land and House ไว้ที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของหุ้น Land and House ไว้ที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 13.40 บาทข้อ1 13.40 บาทหรือข้อ2 15.40 บาทหรือข้อ2 15.40 บาทนะครับถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวแต่ก่อนจะตอบให้ใส่คีย์เวิร์ดก่อนคีย์เวิร์ดประจำสัปดาห์นี้ก็คือออมสินดูแลคุณมากกว่าใครออมสินดูแลคุณมากกว่าใครออมสินดูแลคุณมากกว่าใครแล้วตามด้วยข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้ฟังไม่ทันเข้าไปดูที่แอปพลิเคชัน Money Plus ได้สำหรับคำถามและคำตอบให้ลุ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน